นมัสเตค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแตงอีกเช่นเคยนะคะในโยคะสมดุลชีวิตบาลานซ์ไลฟ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนโยคะในเทอมที่ผ่านมาเด็กๆสนุกกันไหมคะแต่เด็กๆยังคงจดจำท่าโยคะที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆในเทอมแรกกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็หมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้เด็กๆก็กลับมาเจอกับครูแตงอีกเช่นเคยในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับภาคเรียนที่2นี้นั้นเด็กๆจะได้เรียนโยคะท่าไหนกับครูแตงบ้างนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทำการฝึกสมาธิแล้วก็บริหารสมองต่อด้วยฝึกลมหายใจนะคะเพราะครูแตงย้ำตลอดเลยว่า3สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากในการฝึกโยคะในทุกครั้งค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการฝึกสมาธิในท่าอาสนะโยคะกันก่อนเลยนะคะเด็กๆต้องจัดท่านั่งในท่าอาสนะนะคะเด็กๆอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วต่อไปที่จีบหลวมค่ะเช่นเคยนะคะผ่อนคลายบ่าไหล่จากนั้นง่ายฝ่ามือขึ้นวางลงไปที่ขาสองข้างเบาๆช้าๆผ่อนคลายบ่าไหล่นะคะไม่เกรงลำตัวจากนั้นค่อยๆหลับตาลงช้าๆค่ะหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงเด็กๆค่อยๆบริหารลมหายใจดังที่ครูแตงได้กล่าวไปเมื่อครั้งต้นนี้นะคะเมื่อเราหายใจเข้าท้องเราจะค่อยๆพองขึ้นช้าๆเมื่อเวลาที่เราหายใจออกท้องเราจะค่อยๆแฟบลงนะคะการฝึกลมหายใจฝึกสมาธินั้นเด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาได้นะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิกันไปเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเดี๋ยวครูแตงจะพาเด็กๆไปฝึกบริหารสมองในท่านับเพิ่มนับลดนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับท่านี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกบริหารสมองกันเลยค่ะมือด้านขวาชูนิ้ว1นิ้วขึ้นมาแบบนี้ส่วนมืออีกข้างทำเป็นเหมือนลูกศรชี้ไปหากันแบบนี้นะคะจากนั้นสลับมือด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็น2นิ้วแล้วมือด้านขวาจะเปลี่ยนเป็นลูกศรแบบนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทำไปพร้อมกับครูแตงช้าๆนะคะเปลี่ยนเป็น3ค่ะจากนั้น4ต่อด้วย5ค่ะเดี๋ยวเรานับลดจาก5 4 3 2 1ไปเรื่อยๆนะคะจาก5ลดลงมาเหลือ4แล้วก็3จากนั้นเหลือ2และ1ค่ะเด็กๆสามารถนำท่านี้ไปใช้ในการบริหารสมองสามารถเพิ่มจำนวนรอบได้นะคะเพราะว่าท่าบริหารสมองนี้มีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนั้นเกิดความสมดุลในด้านของการบริหารสมองซีกซ้ายซีกขวาให้ทำงานได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิบริหารสมองกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลำดับถัดไปครูแตงจะพาเด็กๆไปฝึกบริหารลมหายใจในท่าแคทคาวอีกเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ท่าแคทกันเลยนะคะทำไปพร้อมกับครูแตงช้าๆค่ะเด็กๆเริ่มต้นที่ท่าแมวนะคะมือสองข้างวางลงไปที่เสือสองข้างกลางนิ้วเยอะๆฝ่ามือวางลงไปเต็มเสือนะคะ
ข่าสองข้างห่างกันเล็กน้อยระยะสะโพกหลังเท้าวางเสื่อสายตามองตรงค่ะพร้อมแล้วลมหายใจที่หนึ่งหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโก่งหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโก่งหลังคางชิดอกรอบที่3ค่ะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโก่งหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโก่งหลังคางชิดอกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโก่งหลังคางชิดอกต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นค่ะจากนั้นค่อยๆยกลำตัวขึ้นดันลำตัวกลับหลังส้นเท้าวางเสื่อมือวางเสื่อดันลำตัวกลับหลังค่ะสายตามองลอดหว่างขาค้างไว้5ลมหายใจนะคะ1 2 3 4และ5ค่ะจากนั้นคลายท่าวางเข่าลงช้าๆค่อยๆยกศีรษะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่าดอลฟินนะคะท่าดอลฟินจะคล้ายๆกับท่าดาวเวิร์ดด็อกค่ะแต่เราจะวางศอกลงไปที่เสื่อในลักษณะแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกลำตัวขึ้นดันลำตัวกลับหลังส้นเท้าวางลงไปที่เสื่อศีรษะทิ้งลงที่พื้นมองรอบหลังขาค่ะค้างไว้นับ1 2ขาตึงนะคะทิ้งศีรษะลงค่ะ3 4และ5ค่ะจากนั้นคลายท่านะคะงอเข่าลงช้าๆวางหลังเท้าลงค่ะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นนะคะไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆที่ครูแตงพาเด็กๆปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าท่าดอลฟินนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่าคาเมลค่ะนั่งในท่าเทพธิดาเท้าสองข้างขาสองข้างชิดติดกันนะคะหลังเท้าวางเสื่อหลังตรงค่ะมืออยู่ข้างสะโพกนะคะผ่อนคลายบ่าไหล่จากนั้นค่อยๆหงายฝ่ามือไปข้างหน้าช้าๆค่ะสายตามองตรงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นช้าๆลำตัวตั้งตรงสายตามองตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกมือสองข้างประกบกันที่เหนือสะโพกนิ้วก้อยชิดติดกันนะคะหันฝ่ามือเข้าหาสะโพกดันลำตัวเปิดไหล่สองข้างจากนั้นอกค่อยๆพุ่งขึ้นช้าๆนะคะอกพุ่งขึ้นช้าๆพุ่งขึ้นด้านบนใช้อกนำค่ะอกพุ่งขึ้นเหมือนน้ำพุสายตามองบนค้างไว้5ลมหายใจเปิดไหล่กว้างๆนะคะเปิดไหล่สองข้างกว้างๆเลยค้างไว้นับ1 2 3 4และ5ค่ะคลายท่าค่อยๆพับลำตัวกลับมาคลายมือช้าๆ
มาที่ข้างสะโพกหายฝ่ามือเช่นเคยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเก็บลำตัวลงกลับมานั่งในท่าเทพธิดาเช่นเคยนะคะท่าที่กูแตงพาเด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าท่าคาเมลนั่นเองค่ะท่าที่กูแตงพาเด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือท่าดอลฟินแล้วก็ท่าคาเมลนะคะต่อไปเดี๋ยวกูแตงจะพาเด็กๆไปยืดหลังในท่าเมาส์ค่ะท่าเมาส์นั้นเริ่มด้วยท่าเทพธิดาในลักษณะเหมือนที่กูแตงนั่งอยู่นะตอนนี้นะคะจากนั้นมือสองข้างทิ้งลงไปที่ข้างสะโพกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงช้าๆพับลำตัวลงช้าๆนะคะท้องติดที่ต้นขาทิ้งศีรษะลงหน้าผากชิดติดเข่าจากนั้นทิ้งแขนลงค่ะลากแขนไปด้านหลังฝ่ามืออยู่ข้างฝ่าเท้าหน้าผากชิดติดหัวเข่านะคะหายใจเข้าออกปกติห้าลมหายใจค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะคลายท่าโดยการยกศีรษะขึ้นช้า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 นะคะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นช้าช้าเก็บมือกลับมาค่ะช้าช้านะคะจากนั้นมืออยู่ที่ข้างสะโพกอีกเช่นเคยค่ะลำตัวตั้งตรงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ท่าชายโพสนะคะลำตัวตั้งตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือไปข้างหน้าช้าช้าหลังตั้งตรงนะคะสายตามองตรงค่ะเดินมือไปข้างหน้าช้าช้าท้องติดที่ต้นขาจากนั้นคว่ำฝ่ามือลงค่ะก้นอยู่ที่ส้นเท้านะคะหากใครที่ก้นโด่งให้เด็กๆใช้มือดันลำตัวกลับหลังให้ก้นของเรานั้นวางลงไปที่ส้นเท้าทิ้งศีรษะลงช้าๆหน้าผากวางเสื่อค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4และ5ค่ะคลายท่าโยกมือเป็นรูปถ้วยจากนั้นค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆช้าๆนะคะหายใจเข้าออกต่อเนื่องปกติค่ะกลับมาเรื่อยๆค่ะลำตัวตั้งตรงเช่นเคยมืออยู่ข้างสะโพกสองท่าที่กูแตงพาเด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือท่าเมาส์และก็ชายโพสนะคะเมื่อเราทำการยืดกล้ามเนื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญเลยก่อนที่เราจะจบการฝึกโยคะในแต่ละครั้งกูแตงย้ำเสมอว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครูแตงก็ยังคงให้เด็กๆผ่อนคลายในท่าศพอีกเช่นเคยนะคะนอนหงายค่ะเด็กๆทำไปพร้อมกับครูแตงได้เลยนะคะนอนหงายค่ะเปิดปลายเท้าหงายฝ่ามือขึ้นค่ะจากนั้นค่อยๆหลับตาลงช้าๆคิดตามลมหายใจต่อเนื่องนะคะไม่เกร็งกล้ามเนื้อค่ะเราจะค้างไว้ที่ท่าศพสักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคลายท่ากันค่ะท่านี้เด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาได้นะคะก่อนจะคลายท่าศพตะแคงตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมานั่งนั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะหรือจะกลับมานั่งในท่าอาสนะเหมือนตอนเริ่มต้นได้เช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับโยคะคลิปนี้เด็กๆได้ความรู้และวิธีการปฏิบัติท่าโยคะท่าใหม่ๆเพิ่มอีกนะคะ
สิ่งสำคัญเลยก็คือเด็กๆอย่าลืมนำท่าเหล่านี้กลับไปฝึกฝนและนำกลับไปทบทวนจากนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกฝนอยู่เป็นประจำและการฝึกโยคะในแต่ละครั้งนั้นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะการฝึกโยคะในแต่ละครั้งนั้นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าบางท่านั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะเหมือนอย่างท่าดอลฟินมองดูแล้วเหมือนอาจจะง่ายแต่ที่จริงแล้วท่านี้ค่อนข้างจะอันตรายเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ปฏิบัติโยคะเด็กๆจะต้องคำนึงถึงตลอดเรื่องของความปลอดภัยนะคะคุณครูก็ยังคงมีการบ้านอีกเช่นเคยนะคะให้เด็กๆถ่ายภาพโยคะเพียงแค่หนึ่งท่าที่ตนเองชื่นชอบจากนั้นส่งผลงานตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดอีกเช่นเคยนะคะสำหรับโยคะคลิปนี้ครูแตงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าครูแตงจะนำท่าโยคะใดมาฝากเด็กๆอีกนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะนามัสเตค่ะเด็กๆบ๊ายบาย